เนี่ยอันนี้กุ้ยช่ายเจ๊เกี่ยวเยาวราชตอนแรกนึกว่าเขาไม่ให้ซีอิ๊วนะให้เว้ยให้นะตอนแรกคิดว่าอุ้ยคงไม่มีซีอิ๊วมั้งขายแล้วลูกละ5 บาทให้มาด้วยเยอะให้เยอะด้วยเนี่ยตลาดเก่าเยาวราชไงในบัวเอียเนี่ยน่ารักที่สุดเลยไอ้พม่าที่โกงชาวกล้วยฉันน่ะที่ฉันด่าสาบแช่งมันไอ้สัตว์มันน่ะเมื่อวานฉันเดินไปดูว่ามันอยู่ป่าจะไปชี้หน้าด่ามันน่ะโดนเนรเทศไปประเทศมันนะที่หลอกแม่ซื้อชาวกล้วยจำได้ไหมตอนนั้นน่ะตอนตุ๊ดจีนน่ะแล้วแม่แบบเกลียดกลายเป็นเกลียดเยาวราชไปเลยไม่อยากไปเหยียบเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันหลอกลวงเราไงขายชาวกล้วยแล้วไม่ให้น้ำเชื่อมเราโดนมันหลอกไปประมาณ300 บาทคนอายุเยอะแล้วบ้าๆบอๆอย่างเมื่อวานนี้ผู้หญิงที่ฉันซื้อลำไยมัน2 โลก็ซื้อลูกบัวมันก็ซื้อไอ้เม็ดเจรักมันโกงฉันไป20 บาทเจ๊ถ้าดูอยู่นะรีบโอนมาคืนฉันเลยลูกบัวลูกน้องเจ๊บอก180แต่เจ๊มาคิดฉัน1,200จริงอยู่เงินแค่20 บาทแต่ถ้าเจ๊ดูอยู่อ่ะเจ๊รีบโอนมาคืนฉันดีกว่า20 บาทโดนฉันทวงไปตลอดชีวิตมันไม่คุ้มหรอกมันเสียชื่อเสียงเจ๊เหมือนเนี่ยผัดไทยเฮี้ยเนี่ย45 บาทสันดาดน้ำวัชพันธ์ราชพฤกษ์มีวิญญาณกุ้งอยู่2 ตัวไม่ใส่กุ้งแห้งตู้เล่ที่สุดผัดไทยเฮี้ยอะไรไม่มีใส่ดอกกุ้งช่ายกุ้งแห้งไม่ใส่เต้าหู้ไม่ใส่ทุเรศมากซื้อขายอยู่ในเรือนะทุเรศไม่อร่อยแล้วแพงมากขายตลาดน้ำขายแพงอย่างนี้ได้ยังไงป้าคนที่ขายขนมเทียนกับขนมแข็งอ่ะน่ารักทั้งถ้วยซื้อไป300น่ารักมากเขาแบบขนมแข็งอ่ะเขาเหลือ14 คู่อ่ะเขาเป็น FC ทั้งเนี่ยเขาให้ฉันหมดเลยที่เยาวราชอ่ะเลงบัวเอี้ยตลาดเก่าเยาวราชคนจนๆเนี่ยน่ารักเนี่ยในเนี้ย120ลูกละ5 บาทให้ซีอิ๊วมาด้วยนะตอนแรกนึกว่าไม่ได้ให้มาด้วยเนี่ยและเนี่ยอีผัดไทยเฮี้ยเนี่ย45 บาทวิญญาณกุ้งตลาดน้ำวัดสะพานรัชพฤกษ์กูไม่เหยียบไปอีกเลยตลอดชีวิตนี้กูไม่เหยียบไปตลาดนี้อีกแล้วพอดีวันนั้นเราไปครั้งนึงใช่มั้ยแล้วตลาดมันวายแล้วอีนี่มันเก็บก่อนแล้วผู้หญิงคนที่แบบให้มาห่อหมกฉันเค้าเชียร์หน้าดูแล้วก็บอกเจ้านี้อร่อยเป็นเรืออะไรอย่างงี้อย่างงี้เราก็เลยไปครั้งนึงพอดีแบบจะไปรีวิวข้าวแกงโคโยตี้ที่ว่าผู้หญิงโป๊ๆมาตักข้าวแกงเป็นบุฟเฟ่79พอไปถึงแม่งเจ๊งวันที่28วันเฉลิมพระชนมพรรษาคุณยังโทรไปมันยังรับโทรศัพท์วันนี้ไปถึงแม่งเจ๊งหมดแล้วปิดกิจการอันนี้อร่อยเนี่ยทีนี้เฮียค่ะผัดไทยมึงไม่ผ่านค่ะมึงขายแพงมึงขายในตลาดอย่างนั้นมึงขายแพงแล้วมึงผัดไทยเฮียอะไรไม่มีกุ้งแห้งเพราะกุ้งแห้งมันแพงไงมันก็ใส่กุ้งสดมาไงทุเรศไม่มีผักเขาเรียกอะไรอ่ะผัดไทยเขาต้องใส่กุ้งช่ายใช่ไหมนี่ไม่ใส่เต้าหู้ก็ไม่ใส่กุ้งแห้งก็ไม่ใส่ทุเรศที่สุดเนี่ยเอาวิญญาณกุ้งให้อย่างเงี้ยเพราะอะไรกุ้งสดมันถูกกว่ากุ้งแห้งไงเนี่ยแล้วเราอุตส่าห์นะไปไลฟ์สดไปรณรงค์ให้คนไทยชาตินิยมกินของไทยอ่ะถ้ามันเสียความรู้สึกไงคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไปที่
เยาวราชสนุกที่สุดกู้จักรพันตลาดเจ้าเริงบัวเอี้ยเพราะตอนนั้นฉันฝากตรงแล้วว่าฉันจะไม่เหยียบไปอีกอ่ะแต่เมื่อวานก็ไม่วายโดนเจ๊คนนั้นน่ะเจ๊ถ้าเจ๊ดูฉันอยู่นะโอนเงินคืนฉันมา20บาทเจ๊คิดเงินฉันเกินไป20คุณจักรพันธ์เมื่อคืนแล้วจะไปรีวิวบุฟเฟ่ร้านเปิดใหม่ร้านนึงแต่ว่าทำงานเสร็จมันส้ม20ก็เลยไม่ไปมันเหนื่อยเดี๋ยวกลับมาดึกเดินแล้วเหนื่อยมากไม่เอาเลยคนไทยอ่ะจะให้คนเขาชาตินิยมอ่ะคุณก็ต้องไม่ขี้โกงใช่ไหมขายผัดไทยคุณยังขี้โกงอ่ะคุณไม่ใส่ใบกุ้ยช่ายคุณไม่ใส่เต้าหู้คุณไม่ใส่กุ้งแห้งแล้วมันจะเป็นผัดไทยได้ไงอ่ะมันทุเรศกุ้งก็เป็นวิญญาณกุ้งแล้วเนี่ยฉันไปครั้งนึงอ่ะเหมือนฉันก็ไม่เหยียบไปอ่ะมันก็ทำให้แม่ค้าในตลาดนั้นเนี่ยพลอยลำบากไปด้วยตลาดน้ำวัดสะพานไงฉันไปทำเพราะอะไรแบบเพราะว่ามันมีคนมาคอมเมนต์น่าจะเป็นแม่ค้าในตลาดน้ำวัดสะพานบอกพี่เมื่อไหร่จะมาตลาดน้ำวัดสะพานอีกเราก็เลยไปช่วยครั้งนึงแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่ประทับใจผิดหวังกระต่ายเหี้ยอะไรกุ้งแห้งก็ไม่มีเต้าหู้ก็ไม่มีใบกุ้งไฮก็ไม่ได้ผัดลงในนี้กลายจะถุงงอกมันทุเรศเกินไปกูไม่เหยียบไปอีกเลยตลาดน้ำวัดสะพานรัชพฤกษ์ไม่เหยียบไปอีกคนจนหัวใจมันยิ่งใหญ่กว่านะป้าคนที่ขายขนมเข่งแถมให้ฉัน4คู่นะจะขายคู่หนึ่ง3ติดแล้วบอกร้องให้แม่20บอกไม่เอาถ้า10คู่150แล้วคู่ละ15เอานางให้เว้ยฉันก็เลยซื้อแล้วนางเหลืออยู่4คู่นางแถมให้ฉันหมดเลยแล้วนางเหลือสาลี่นางบอกว่า3ถุง100บอกไม่เอา6ห่อ120ฉันเอาบอกเอาอย่างเงี้ยละกัน150เดี๋ยวจะแถมไอ้นั่นด้วยขนมเทียนให้ก็เลยซื้อกับนาง6ห่อ150ห่อละ25แล้วนางก็แถมขนมเทียนมาให้10อันไส้เค็มพยอมคนพาหะบอกว่าอ้าวแม่เมื่อวานบอกอะไรเนี่ยเอ้าก็ตอแหลไงกลัวเขาตกไงแต่เจ้านั้นไอ้ทอดมันอร่อยซื้อทอดมันมาร้อยนึงอ่ะโอเคฉันกินแค่ชิ้นเดียวตรงชิมนั่นน่ะฉันยกให้ตะก้องหมดเพราะตะก้องมันชอบกินมันจะไปกินกับข้าวแต่เมื่อวานน่ะมันกินจนหมดเพราะมันมาทาสีตรงนี้ไงมันกินจนหมดเนี่ยผู้ชายของเจ๊เกียวที่ตลาดเก่าเยาวราชนี่อร่อยมากแป้งเขาเหนียวฉันไปกินเพราะว่าพี่คนที่แบบขายข้าวหมกอ่ะก็เขาให้ห่อหมกทั้งห่อใหญ่ๆนางบอกว่าอร่อยมากฉันก็เลยไปดูไงแต่ทุเรศไม่อร่อยแพงให้นิดเดียวทุเรศมากผัดไทย45บาทนี่ไม่ผ่านเลยนะมันทุเรศไงมึงเอาวิญญาณกุ้งมาแล้วมึงไม่ใส่กุ้งแห้งมึงไม่ใส่เต้าหู้มึงไม่ใส่กุ้ยช่ายคือมันทุเรศอ่ะอ
แล้วดูแต่เราเป็นคนไปรีวิวให้ถ้าคนมันฉลาดเนี่ยถ้าคนฉลาดอ่ะเขาจะต้องทำให้เราดีๆเพื่อให้เราอ่ะกินแล้วคนเห็นไงแต่นี่พอไม่ดีเนี่ยมันจะให้กูตอแหลได้ยังไงก็กูก็ให้มึงดูเนี่ยอันนี้คือเมื่อวานกินแค่คำเดียวเองมันทุเรศไงอันนี้ยี่สิบอันร้อยหนึ่งแป้งเหนียวอร่อยของเจ๊เกียวเขาขายแปดบาทแต่กิ๊บแม่ห้าบาทเขาบอกว่าแต่ถ้าลูกจ้างเขาอยู่ไม่ได้นะนี่เมื่อวานเมื่อวันศักดิ์เขามาดูเองปกติเขาไม่ได้มาขนมจีนน้ำยาที่พัทยาแม่มีไปกินเนี่ยมีขนมจีนเจ้านั้นน่ะที่ว่าอะไรอ่ะติ่มซำโกอันใช่ไหมแล้วอีร้านเฮียนั่นขายแพงเจ้าของมันหยิ่งจองหองด้วยมันมาบอกกับฉันบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้ให้ค่าคนที่มารีวิววันนั้นกูไม่ได้ไปรีวิวให้มึงควายกูจะไปแดกเพื่อขายของกูกูขายอาหารเสริมของกูไอ้ควายไม่อร่อยกูกินขนมจีนน้ำยาพี่แขกผันข้าวอ่ะกูสั่งข้าวเขาทำไม้กูอ่ะก็แถมให้กูบ่อยๆให้ผักให้อะไรเยอะแยะเลยอร่อยด้วยอันเจนพัทยาท่านไม่ได้ไปกินเลยนะขนมจีนน้ำยาท่านไม่ได้ไปกินเลยถ้าไปพัทยาเนี่ยฉันไปกินอยู่ก็คือไอ้ครัวนั่นน่ะซึ่งแบบดาราไปกินเยอะเลยฉันจำชื่อไม่ได้เจ้านั้นน่ะมันอร่อยแล้วก็ไอ้ที่ว่าซีฟู้ดอ่ะอร่อยมากเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปยกอันนั้นเดี๋ยวมันไหม้คุณผู้ชมฉันอุ่นอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวฉันดูที่ประตูนี่ล็อกป่ะเดี๋ยวโจรแม่งเข้ามาไอ้เนี่ยทำเมื่อวานเห็นตะกล้องล็อกเอาทาสีไงเนี่ยรองพื้นอยู่ให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยมาลงสีมันยังไม่แห้งต้องให้มันแห้งแล้วค่อยมาลงสีในออนไลน์เรื่องออนไลน์มีแต่คนด่าคนสาปแช่งตระกูลชินวัตรบอกว่าอุ้งอิงอ่ะได้เป็นนายกกับพ่อเป็นทักษิณพ่อมีเงินตั้ง500,000 ล้านซื้อทุกอย่างซื้อกระทั่งไม่ต้องเป็นนักโทษติดคุกสักวันเดียวแล้วก็พูดถึงความเหลื่อมล้ำแต่เมื่อวานที่เขาอภัยโทษให้ทักษิณนะมันก็มีนักโทษ 50,000 คนน่ะได้อภัยโทษด้วยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวแล้วก็มีบัญญินที่โดนประหารชีวิตเนาะก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่วันนี้ทักษิณไปศาลนะไปในฐานะจำเลยคดีม .112 ทักษิณนะไปแต่ว่าไปเป็นจำเลยต้องไปทุกนัดไงตรวจพยานหลักฐานไง
แล้วเมื่อวานเนี่ยซื้อน้ำไอ้นั่นน่ะน้ำลากวัวมา10ถุงที่หายซื้อร้านผิดไปซื้อร้านที่อยู่ข้างร้านทองซอยเล็กๆที่มันชอบตั้งแก้ว2แก้วเป็นลากบัวแก้วเป็นน้ำแห้วแก้วอ่ะเพื่อให้คนเนี่ยกินอ่ะซื้อกินไงจำร้านผิดเสือกไปซื้อร้านมันอ่ะน้ำลากบัว10ถุงถุงละ25อีดอกมันเอาใส่ขวดให้ฉันพอฉันเทกินมันบูดฉันจะบอกขอเปลี่ยนเป็นแบบตักใหม่มาก็บูดอีกอ่ะอู้ทำไมมึงเลวอย่างนี้เลยแบบเหมือนกับว่ามันอ่ะไม่ได้เอาลากบัวไปต้มแบบว่าไม่ได้บดเนี่ยลากบัวมันต้องไปบดแล้วต้มมันถึงจะอร่อยน้ำมันน่ะไม่มีกลิ่นลากบัวเลยใสยังกระแดกน้ำก๊อกเลยมันบอกว่าหนูดูแม่ประจำมึงดูกูอยู่อ่ะมึงโอนเงินมาคืนกูเลยไม่งั้นนะกูจะต้องไลฟ์สดพูดอย่างเงี้ยไปจนกว่ากูจะตายเงิน250ที่ซื้อน้ำลากบัวมึงอ่ะแล้วมันบูดไม่มีเบอร์มันถ้ามีเบอร์มันน่ะจะโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเร็วที่สุดอันนี้ซื้อกับแม่ค้าเขาบอกถุงละ60มีลากบัวเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแล้วแม่บอกว่า3ถุง100ได้ไหมบอกไม่ได้คิดไปถุง40แม่เลยเหมามาหมดเลย8ถุงอยู่ในตู้เย็นในนี้ถุงเดียวอันนี้40บาทมีแปะกล้วยแล้วก็มีลากบัวชิ้นใหญ่ๆซื้อมา8ถุง320เหมาหมดเลยแม่ค้าให้เหมาหมดเลยช่วยซื้อเพราะว่าขายไม่ดีกันเสร็จอันนี้อร่อยหวานเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆคุณผู้ชมเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆเคยกินมั้ยลาบบัวแบบนี้เอามาต้มกับต้มให้มันร้อนๆเนี่ยกูจะกับพานกินด้วยกันลูกรักอันนี้ดีอีผู้หญิงที่มึงหายน้ำลากบัวที่อยู่ข้างร้านทองอ่ะซอยเล็กๆอ่ะยื้อตรงข้ามตลาดเล็งบวยอ้วยเราตักลากหรือว่าเยาวราชอ่ะตลาดเก่าเยาวราชอ่ะมึงโอนเงินมาคืนกูเลยซื้อมึงไป250อ่ะน้ำลากบัวมึงเน่าอ่ะแต่ว่าเอาขอคืนแค่200พอเพราะว่ากินแล้วไงถึงรู้ว่ามันเน่าแย่มากมึงก็ดูกันอยู่มึงก็รู้ว่าคนดังอย่างกูเนี่ยซื้อมากินก็ต้องมากินให้ลูกเพจดูอ่ะเนาะแล้วมึงเอาลาบบัวนำลาบบัวเน่ามาขายกูอ่ะมึงโอนเงินมาคืนไป200เลยเออแล้วจะเล่าให้ฟังท่านรอตะก้องเอารถมารับท่านใช่ไหมท่านก็เลยข้ามมาลาไปฝั่งเจริญกรุง21ฉันก็จะไปซื้อพ่อเขาบอกว่าซอยนี้เป็นซอยที่แบบที่ท่านเคยกินอิ่วกล้วยท่านยังไม่เข้าไปเพราะว่ามันมีไอ้คนนั้นที่มันขายของให้ท่านแพงแล้วผู้หญิงที่ขายอิ่วท้อนางเป็น FC ฉันนางบอกกดไลค์ให้ฉันบ่อยๆดูฉันทุกวันนางให้ฉัน101ฉันบอกว่าอุ๊ยลำไยตอนนั้นลูกใหญ่เขาบอกโลละบอกอุ๊ยไม่กล้ากินหรอกมันแพงเคยกินแค่โล60เกินกำลังทรัพย์ในตัวฉันหนอกอะพี่หนูให้พี่เลยหนูซื้อให้พี่กินมายื่นแบงค์ร้อยให้ฉันฉันก็เลยซื้อข้างร้านเนี่ยข้างติดกับเขาเลยอ่ะไม่ได้ต่อมันด้วยนะร้อยนี่ก็ซื้อร้อยหนึ่งพอมาถึงไอ้ตรงที่เจ๊ที่ขายปูดองมันใกล้ๆกับอีร้านที่ขายน้ำลากบัวที่ฉันซื้อมันสิบถุงระบุดอ่ะเจ้าที่ขายปูดองดังๆไงฉันก็เลยให้ตะก้องบอกมึงวิ่งไปขอเขาช่างเพราะถ้ามันดูมันน้อยผิดปกติโลนึงเหลือ8กีดครึ่งเว้ยโอ้โหมึงขายโลละ100ก็แพงนะมึงยังมาโกงกระช่างกูไปขีดครึ่งอ่ะอย่าทำอย่างนี้เลยคนเขาถึงไม่ไปซื้อที่เยาวราชเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันไปแล้วแบบของมันแพงหาที่จอดรถจะยาก
เมื่อวานตากล้องไปจอดอ่ะเสียค่าจอด80บาทชั่วโมงละ80บาทนะแล้วก็คนมันไปซื้อห้างหมดเนี่ยเพราะถ้าไปซื้อห้างน่ะมันโกงแต่ช่างไม่ได้นะใช่ไหมแต่อันนี้ไม่โกงแต่ช่างกูขีดครึ่งอ่ะ15บาททำไมอย่างนี้อ่ะแล้วอย่ามาบ่นว่าตลาดเงียบเพราะในห้างคนเต็มเนี่ยแมคโครโลตัสบิ๊กเซลวันไหว้อ่ะสัตว์จีนอ่ะวันจ่ายคนเต็มเลยช่างแต่งหน้าบอกแม่คุณแน่นเลยอย่าทำอย่างนี้เลยพี่ขนาดพี่คนนั้นเนี่ยเขาให้ตังค์ฉันร้อยหนึ่งอ่ะเขาติดแผงเขาติดกับพี่เลยอ่ะร้านที่ขายอิ่วทออ่ะสิวทอสิวทอที่เขาซื้อไปไหว้อ่ะเหมือนกับขนมปังอ่ะไอ้ซาลาเปาขาวๆแล้วมีแต้มแดงๆอ่ะเขาเรียกสิวทอพี่ทำอย่างนั้นทำไมเนี่ยพี่ก็รู้ว่าฉันเป็นคนดังพี่ฉันเป็นคนตรงไปตรงมาพี่โกงตาช่างฉันขีดครึ่ง15บาทถึงแม้ว่าเงินนั้นน่ะไม่ใช่เงินฉันแต่เป็นเงินของร้านพี่ที่ขายสิวทอที่ติดกับพี่อ่ะแต่เมื่อเขาให้ฉันก็ถือว่าเป็นเงินฉันพี่ทำทำไมอ่ะโกงแค่15บาทพี่อย่าทำเลยมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนไม่อยากไปเที่ยวเยาวราชเหมือนกับที่ฉันเคยโดนไอ้พม่าหลอกเรื่องเฉากล้วยอ่ะแล้วไม่ให้น้ำตาลกูน่ะโดนมันหลอกไป300บาทน่ะกูแค้นมาจนถึงบัดเนี้ยเมื่อวานกูไปกูว่าจะไปชี้หน้าด่ามันมันไม่อยู่แล้วโดนเนรเทศออกไปแล้วออกประเทศไปแล้วไอ้พม่าเหี้ยนั่นน่ะพม่าผู้ชายอ่ะพี่อย่าทำเลยค้าขายมันต้องสุดจริตเพราะอย่างนี้ในห้างแอร์เย็นๆมีที่จอดรถแล้วขายมีทุกอย่างเลยแล้วขายถูกกับพี่แล้วพี่ขายแพงขายโลละร้อยแล้วพี่ยังมาโกงแต่ช่างอีกมันไม่สมควรพี่เนี่ยจานนี้40บาทอร่อยหวานเนี่ยเนี่ยดูแต่มีรากบัวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยคุณผู้ชมดูดิแล้วมีแปะกล้วยเนี่ยถุงละ40บาทฉันซื้อมา8ถุง320 8432เพราะรากบัวเนี่ยกินแล้วมันแก้ร้อนในไงจะร้อนในฉันเจ็บคอไงเนี่ยอันเนี้ยอร่อยมากเลยแป้งข้าวเหนียวหนึบหนับเนี่ยเล็งบัวเอี๊ยะตลาดเก่าเยาวราชเราตักลักอยู่ตรงไหนที่ตลาดเก่าเยาวราชอ่ะเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ๊เกียวกุ้ยช่ายตลาดภูเนี่ยแป้งหนึบอร่อยมากเลยแล้วเขาให้ซีอิ๊วมาตั้ง4ถุงเลยตอนแรกนึกว่าเขาคงไม่ให้ซีอิ๊วเราบ้างอุ้ยให้มาเว้ยให้มา4ถุงเลยอ่ะอร่อยมากแป้งมันหนึบแป้งหนึบเหนียวแม่ซื้อมาเขาขายแม่ลูก5บาทซื้อมา40ลูก200ไงส่วนเองขนมแข็งให้ตะกล้องไปหมดสาลี่ให้ตะกล้องไปหมดขนมเทียนให้ตะกล้องไปหมดแล้วก็สาไอ้ขนมไข่กรอบก็ให้มันไปมันชอบกินขนมแล้วฉันกลับมาบ้านฉันก็มาต้มแปะกล้วยต้มลูกบัวต้มไอ้เกาลัดแล้วก็ให้มันตักแบ่งไปแล้วก็ลูกเดือยบอกให้มันตักแบ่งเหมาะมันไม่ชอบกินไม่ชอบกินนะตอนกูถามเนี่ยซื้อไปก็ได้บอกกูซื้อทำไมอ่ะซื้อแล้วมึงไม่แดกไอ้ตะกล้องซื้อมาตั้งโลหนึ่งลูกเดือยร้อยหนึ่งเดี๋ยวจะไปยกอีกทามหนึ่งไหมคุณผู้ชมดูเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันไม่ได้ไลฟ์ลงเฟซบุ๊กอ่ะฉันไปไลฟ์อีกแอปหนึ่งเพราะอีกแอปหนึ่งอ่ะคนดูเยอะไลฟ์เสร็จหนึ่งคนดูตั้งเกือบล้านคลิปหนึ่งแต่ฉันก็สงสาร FC ที่ดูฉันทั้งเพจเก่าโหดใช่ไหม
แต่เขาจะคิดว่าโอ้แม่ทำไมไม่มาไลฟ์เขารอฉันอยู่ฉันเป็นไลฟ์อีกแอปหนึ่งคนดูอะจบคลิปคนดู1 ล้านไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยมันแกล้งไงปิดบังการมองเห็นไม่เตือนมันยิ่งทำอย่างเงี้ยมันยิ่งเจ๊งคนก็ไปดูแอปนั้นหมดมันจะขึ้นไปยกอีกอันหนึ่งที่ฉันต้มเองไงเมื่อคืนฉันเอามากินไงโอ้แตะกล้วยฉันต้มเองอร่อยมากมันหนึบไปกินข้างนอกมันไม่อร่อยมันไม่หนึบไงแล้วก็เม็ดเกาหลัดฉันต้มเองสะอาดฉันล้างเปิดน้ำก๊อกล้างไป100 รอบแล้วฉันต้มน้ำจริง2 ครั้งครั้งแรกต้มน้ำจริงก่อนแล้วก็ต้มน้ำจริงครั้งที่2แล้วค่อยมาต้มน้ำเชื่อมลูกบัวก็เหมือนกันฉันจะต้มน้ำทิ้งไป1 รอบแล้วก็ค่อยมาใส่น้ำเชื่อมมันจะได้ดูน่ากินได้สวยให้คุณผู้ชมดูอันนี้เป็นที่ฉันต้มเองแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วเวลาเราจะกินเราก็มาอุ่นให้มันร้อนเพราะว่าลูกบัวหรือว่าแปะกล้วยหรือเกาหลัดเนี่ยพอเราแช่ตู้เย็นแล้วมันจะแข็งไงแต่เราต้องแช่เพราะเราต้มเยอะเดี๋ยวยังไม่ว่างเราจะต้มลำไยมาใส่ฉันซื้อลำไยอบแห้งอ่ะมา2 โล 700ไงเดี๋ยวฉันให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือฉันต้มเองเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปเยาวราชซื้อแล้วมาต้มเหมือนฉันเนี่ยเห็นไหมอันนี้ฉันต้มเองดูแปะกล้วยฉันเนี่ยดูเด็แล้วก็มีเกาลัดมีลูกบัวแล้วก็มีลูกเดือยเป็นเต้าถึงเย็นเลยค่ะแต่อันนั้นอย่างเดียวก็คือน้ำลำไยไม่ว่างต้มน้ำทิ้งไงเนาะซื้อแปะกล้วยต้องซื้ออย่างที่เขายังไม่ได้ต้มเรามาต้มเองต้องต้มน้ำทิ้งก่อนมันจะได้ไม่ขมต้มครั้งแรกให้มันเปื่อยแล้วน้ำต้องเททิ้งแล้วล้างให้สะอาดแล้วมาต้มครั้งที่2ค่อยใส่น้ำเชื่อมต้มน้ำทิ้งครั้งเดียวเนี่ยมันหนึบปลากล้วยอย่างเงี้ยไม่เดือบเนี่ยดูเนี่ยปลากล้วยอย่างเงี้ยไม่เดือบแต่อันเนี้ยมันเดือบมันอร่อยกว่าเนี่ยเครื่องทำน้ำแข็งฉันไปซ่อมยังไม่มีเครื่องทำน้ำแข็งแต่มีน้ำแข็งเกล็ดใส่แล้วมันไม่อร่อยไม่ปัวเห็นไหมอันนี้เขาหลับเพราะวันนั้นเราซื้อที่ของออนไลน์ใน TikTok อ่ะที่มันเป็นของจีนอ่ะ5 ห่อ 100อ่ะแม่งพอแกะมาข้างในมีหนอนไม่กล้ากินเลยอันนี้ซื้อมาต้มเองปลาพันกว่าเนี่ยไม่ปลัวอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวจะเทอันนี้รวมลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยน้ำแข็งมาเติมมากินเป็นน้ำแข็งใสเลยเนี่ยคุณผู้ชมพอเราน้ำแข็งมาเติมเนี่ยเราก็กินเป็นน้ำแข็งใสเลยหัวฉันแตกเว้ยหัวฉันแตก
ไปเปิดประตูกับตู้อ่ะแล้วแป้งชนเนี่ยหัวแตกเลยเห็นไหมหน้าผากฉันน่ะหัวแตกเนี่ยเห็นไหมหัวแตกกุ้ยช่ายอร่อยมากคุณผู้ชมแป้งมันหนึบของเจ๊เกียวนี่สุดยอดเลยใครไปเยาวราชต้องไปซื้อเขานะกุ้ยช่ายตลาดภูเนี่ยแป้งมันหนึบอร่อยเนี่ยดูเด็ดบางเจ้าอะแป้งไม่อร่อยเลยแต่เจ้านี้แป้งอร่อยอันนี้มืออาชีพจริงๆอันนี้มืออาชีพเลยคุณผู้ชมอร่อยกว่าตลาดสามย่านตลาดสามย่านกุ้ยช่ายไม่อร่อยแป้งแย่ๆคุณให้ตลาดภูของเจ๊เกียวสาธิตตลาดเก่าเยาวราชนะเจ๊เกียวที่มาจัดเช้าเนี่ยจะแข่งกับทนายเดชาไงมันจัดตอนเช้า8โมงแม่จะมาแข่งกับมันวันนี้ศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่ทักษิณถูกอัยการฟ้องมาตรา112ชายร้องหญิงคนคุยกล่าวอ้างเป็นหมอกู้เงินกว่า 100,000 แต่ไม่ยอมใช้คืนบอกขอผ่อนเดือนละ1,000วันได้เงินไม่ครบเพราะไม่ได้คำสัญญาสองสาวขับเก๋งผวาเจอกระบะหัวร้อนคว้าปืนกระหน่ำยิงใส่รถคาดโมโหที่พวกเธอเบรกกระทันหันเนื่องจากขับรถตกหลุมทำให้กระบะที่ตามมาเกือบชนท้ายโอ้โหน่ารักที่สุดขบับโคตรออดให้อาหารปลาหน้าวัดทำมือเถือร่วงตกน้ำกู้ภัยช่วยงมขึ้นมาได้ใน10นาทีโอ้โหกดหนึ่งกดหนึ่งประกาศกิตติคุณกู้ภัยหน่อยค่ะคุณผู้ชมกดหนึ่งประกาศกิตติคุณกู้ไปกดหนึ่งประกาศกิตติคุณกู้ไปกดหนึ่งประกาศกิตติคุณกู้ไปกดหนึ่งประกาศกิตติคุณกู้ภัยกดหนึ่งประกาศกิตติคุณกู้ภัยหน่อยค่ะช่วยกันกดหนึ่งหน่อยค่ะช่วยกันกดหนึ่งหน่อยค่ะข่าวสะเทือนขวัญ นะวัยรุ่นรุมกระทืบเด็กชายวัย15ยังไม่ตายเอาไปแขวนคอให้ตายโอ้โหดจริงนะนี่โหดจริงเลยนะเขาบอกแม่หายปริศนา10ปีลูกชายจ้างบริษัทมาทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ก่อนอึ้งเจอร่างแม่ที่แท้ไม่ได้หายไปไหนคลิปไอ้ปีชยาไลฟ์สดอาบน้ำแฟนๆแห่ห่วงหลังคลิปว่อนเน็ตถ้าไม่โป๊ก็ไม่เป็นไรนางอาจจะเจตนาก็ได้เจตนาเพื่อสร้างกระแสดราม่าให้ดังถ้าไม่โป๊มันไม่ผิดกฎหมายไงเพราะตอนนี้ดาราตกงานไม่มีงานทำกันเยอะเพราะว่าเขาจะเลิกสร้างละครแล้วแต่ละช่องเพราะโฆษณาไม่เข้าคนไม่ดูแล้วมันเจ๊งกันหมดไงทุกค่ายละครก็เลยจะหยุดผลิตละครแล้วเก๋งคันหน้าหลบหลุม
ปกระทันหันกระบะหัวร้อนไม่พอใจขับปาดหน้าจอดรอชักปืนรัวยิง9นัดโอ้น่ากลัวจังเลยเนาะไม่ทำอย่างเงี้ยน่ากลัวมากอันนี้เนี่ยติดคุกตลอดชีวิตเลยนะติดคุกตลอดชีวิตเลยแบบเนี้ยหนุ่มช่างไฟฟ้าถูกเคลียร์ใจแฟน LGBTQ กลางห้างดังใช้อาวุธเหล็กกระหน่ำตีจนสลบก่อนหยิบอาวุธมีดกระซวก7แผลชาวบ้านหวีดร้องวิ่งหนีตายรปภ.ห้างรีบเข้าควบคุมตัวส่งให้ตำรวจทำไมคนเราเดี๋ยวนี้มันโหดร้ายแบบนี้เนาะคุณผู้ชมคนเดี๋ยวนี้โหดร้ายมากแม่โวยวายร้านดังลูกสาวสั่งกางเกงชั้นในออนไลน์ไปใช้แล้วตั้งท้องจริงเหรอเฟกนิวหรือเปล่ามันเป็นไปได้ยังไงใส่กางเกงออนไลน์ใส่กางเกงออนไลน์แล้วตั้งท้องเพราะว่าปกติกางเกงมาอะไรเนี่ยเราต้องซักไม่ซักใส่แล้วมันคันจะตายห่าแล้วยิ่งเป็นกางเกงในไม่ได้เลยต้องซักหลายรอบเลยต้องซักหลายรอบเลยอ่ะโอ้มันต้องซักไงพ่อต้องขับตุ๊กตุ๊กพาหลานสาวหนีตายนอนหน้าร้านสะดวกซื้อหลังถูกลูกชายข้างยาทำร้ายประจำวอนจับติดทุกข์นานๆมงลงแล้วค่ะมิสเอิร์ธไทยแลนด์2024โซดารัชดาวันฟาวเลอร์สวยสมมงได้ภาษามาแบบสวยครบจบที่เธอจริงเขาบอกว่าทักษิณใส่เครื่องแบบขาวข้าราชการการเมืองไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีตำแหน่งอ่ะหรือว่าอดีตเขาเคยเป็นพันตำรวจโทไงแต่ว่าถูกถอดยศไปแล้วไม่ใช่เหรอโดนถอดยศไปแล้วนะสาวร้องสามีใหม่ขืนใจถ่ายคลิปลูก8ขวบนาน3ปีในมือเธอมีคลิปโป๊เด็กเออสาวโพสเศร้าอะไรลุงยูนคนขับเรือหางยาวถูกเจ็ตสกีนักแสดงดังพุ่งชนจมแม่น้ำเจ้าพระยาดับ
ปิดวงจรปิดนาทีเจ็ตสกีชนเรือหางยาวกลับ2โซเชียลสังเกตสตอรี่ของ QP ลูกกตัญญูขี่จักรยานยนต์ส่งข้าวให้แม่ถูกกระบะขับข้ามเลนพุ่งชนเสียชีวิตมนทนวงอมาตยกุลกินแล้วไม่ต้องมาถามหรอกมึงคิดดูกูทำรายการน่ะมึงจะให้กูมานั่งพูดถึงข้าวของลูกชายทุกวันแล้วใครจะดูกูตอนที่มันเอามาให้กูกินกูก็รีวิวให้มันตอนปี62อ่ะแล้วหลังจากนั้นมันไม่เคยเอามาเลยรู้ป่ะแต่กูก็ไม่เคยกล้ากินของลูกเอามาเพราะกลัวมันใส่ไซยาไนด์ให้กูกินเพื่อเอาสมบัติกูกลัวทักษิณมาตามนัดตรวจพยานคดีม .112 กรณีให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีเมื่อปี2558ตอบสื่อสั้นๆไม่กังวลเด็ก17นี่เพียบผ่อนรถคำสารภาพโจวัย17บุกเดี่ยวชิงทองเงินไม่พอใช้มีลูกเล็กต้องเลี้ยงผ่อนรถนี่สินเพียบฝีดาดวานอนสายพันธุ์กลุ่ม2อาจระบาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยคุณผู้ชมดูสินี่น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยอาการแบบเนี้ยมิเติร์ดสวยมากร้องเพลงเก่งด้วยแต่แปลกอ่ะนางงามมิเติร์ดอ่ะประกวดเสร็จไม่มีงานทำเพราะว่าเหมือนกับว่าเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะเหมือนกับว่าจัดมาแล้วก็เพื่อโปรโมทตัวเองมากกว่าแบบยังไม่มืออาชีพไม่มีการว่าหลังจากที่มิสเอิร์ธได้รางวัลมามันต้องหางานให้เขาทำต้องต่อยอดใช่ไหมต้องต่อยอดเหมือนแม่ปุ้ยอ่ะ TPN อ่ะต้องต่อยอดเอาแบบทำคอนเทนต์อย่าให้มันเงียบไงจะได้มีคนจ้างไงนี่เขาแบบพอประกวดเสร็จก็แล้วไปไม่มีการหางานให้กับนางงามไง
แล้วนางงามก็ไม่มีงานทำประกวดมาแล้วไม่มีงานทำไงคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูน้ำแข็งนี่เครื่องทำน้ำแข็งที่เป็นเกล็ดอ่ะมันเสียไปซ่อมยังไม่เสร็จแค่ประมาณ 2-3 วันทำการนี่อันนี้เมื่อกี้ที่แม่ทำมาเนี่ยก็เราน้ำแข็งใส่พอน้ำแข็งใส่เราก็จะมากินเป็นอันเนี้ยอันนี้เราก็เอาเครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยมายังไม่กล้าเปิดประตูออกไปกลัวคนมาพ่นเนี่ยก็ทำต่อน้ำจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปแบบไปลองน้ำกรองอ่ะมาใส่เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูวันนี้ที่เราใส่น้ำแข็งเราก็กินเป็นน้ำแข็งใสแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งเกล็ดอ่ะมันจะอร่อยมากกว่านี้ไงคุณผู้ชมถ้าเป็นน้ำแข็งเกล็ดอ่ะมันจะอร่อยมากกว่านี้เนี่ยเราก็กินเป็นน้ำแข็งใสเลยเห็นไหมปะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยกินเป็นน้ำแข็งใสเดี๋ยวรอน้ำแข็งมาอีกหน่อยนึงมาใส่เดี๋ยวฉันไปเอาน้ำรองแล้วก็มาใส่สักขวดนึงรองน้ำใส่สักน้ำจะหมดใช่เทผงทองซื้อมัน 17,900 นะใช้ยังไม่ถึงปียังอยู่ในรับประกันแล้วก็เรียกมันมาเอาเครื่องเราต้องจ้างไดเวอร์มารับอ่ะ220-240เสร็จแล้วเนี่ยไปถึงมันบอกว่าเครื่องทำน้ำแข็งสกปรกแต่ถ้าเปลี่ยนอะไรไม่ต้องเสียตังค์เพราะยังอยู่ในรับประกันแต่ให้มันล้างเครื่องมันคิด1,000ค่าแว็กอีก70บาทเป็น1,070บาทเดี๋ยวตอนกลับนี่คงจะมาคิดเงินกูอีกแหละมาส่งเครื่องอ่ะเหี้ยชิบหายมันเป็นเครื่องของจีนเนี่ยมันเฮงซวยไงมันเป็นเครื่องของจีนผลิตจีนมันจะผลิตของแบบเฮงซวยอ่ะใช้ไม่ทนเสียดายตังค์ก็ฉันน่ะมอบหน้าที่ให้ตากล้องไงบอกว่ามึงต้องล้างเครื่องทําน้ําแข็งให้กูทุกอาทิตย์ที่มึงมาทำงานนะไอ้เหี้ยนี่มันไม่ได้ล้างมา3อาทิตย์แล้วมันทำน้ำแข็งไม่ได้น้ำแข็งไม่ออกไงไอ้เหี้ยนี่มันไม่ล้างให้ฉัน3อาทิตย์ทำให้ฉันเสียเงินตั้งเยอะแล้ววันนั้นฉันโทรไปด่ามันนะบอกให้มันมาล้างไงแล้วมันก็รีบมาล้างไอ้สัตว์เนี่ยแต่ล้างแล้วไม่หายละมันสกปรกไงมันเหี้ยมันทำให้ฉันเสียหายเยอะไอ้เหี้ยเนี่ยเราจะให้ดูตรงนี้อ่ะอีร้านสีไทยวัสดุอีเหี้ยเนี่ยที่มันแนะนำสีมาน่ะคุณผู้ชมเนี่ยมาดูแต่เนี่ยอันนี้ล่อนละคุณผู้ชมดูแต่เนี่ยเนี่ยล่อนแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมดูแต่เนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยทุเรศมากเลยอ่ะเนี่ยล่อนละคุณผู้ชมเห็นไหมร้อนมากเลยนี่ร้อนมากเลยนะเนี่ยเปิดไอเครื่องมันร้อนมากเลยอ่ะคุณผู้ชมสองเครื่องเอาไม่อยู่อ่ะนี่แห้งหรือยังวะเนี่ยมันน่าจะแห้งแล้วนะทาตั้งแต่เมื่อคืนทาลองพื้นก็บอก6ชั่วโมงก็แห้งนี่มันปาเข้าไปเท่าไหร่อ่ะนี่9โมง15ชั่วโมงแล้ววิมลบอกว่าอยู่บ้านก็กลัวเข่าเซ็นเตอร์อะพี่ก็ไม่รับโทรศัพท์เจ้ไม่ต้องรับเลยถ้าพี่ไม่ได้ขายของเหมือนฉันพี่ไม่ต้องรับโทรศัพท์พี่ก็อย่าไปกดลิงก์อะไรเป็นอันขาดตำรวจเข้มสารรับทักษิณ
ตรวจพยานหลักฐานคดีม .112 เขาบอกกันจอมพลังเดือดท้าพวกรุ่นพี่มาเจอในโหนกระแสหลังโดนโพสเน็บอย่าฟังความข้างเดียวปมรับน้องโหดฝนถล่มทั่วไทยเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันชี้ตัว4รุ่นพี่โหดรุมกระทืบพ่อลูกนักศึกษาปี1ตำรวจรวบรวมหลักฐานจ่อออกหมายเรียกสางแค้นแฟนสาวตีตัวออกห่างยิงดับอีกศพแล้วมอบตัวผู้ชายมันเหี้ยมันใจแคบเนาะอยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันไปทำไมจะต้องมาฆ่าเขาอะมึงก็ผู้หญิงมีเยอะแยะมึงก็ไปหาเมียใหม่กระจกมาฆ่าเขาทำไมโซดาของมงกุฎมิดเอิร์ธไทยแลนด์2024ปลัดอบต.ขอโทษผมชาวบ้านโวย8โมงกว่าเจ้าหน้าที่ไม่มาให้บริการสักคนกำชับต้องใส่ใจกว่านี้เปิดวงจรปิดนาทีเจ็ตสกีชนเรือหางยาวดับ2โซเชียลสังเกตสตอรี่ของ QPนี่คุณสนธิลิ้มทองกุลคุณสนธิลิ้มทองกุลไงบอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวก็คือว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคือเจ้าของพรรคประชาชนไม่ใช่ประชาชนคนไทยคุณสนธิลิ้มทองกุลต่อไปประกวดนางงามไม่ต้องให้สื่อช่อดอกไม้แล้วมันไปบังชุดสวยๆหมดเนาะอันนี้แนะนำเวทีประกวดต่างๆเปลี่ยนได้แล้วไม่ต้องให้ช่อดอกไม้มันไปบังชุดสวยๆของเขาหมดไงท
ที่ศาลอาญาทักษิณมามอบตัวไม่ใช่มอบตัวมาศาลน่ะคดีวันนี้เขาตรวจพยานหลักฐานเขาเป็นจำเลยก็ต้องมาทุกนัดลากบัวเนี่ยมันแข็งแต่อันเนี้ยเขาต้มจนมันเปื่อยไงลากบัวเนี่ยเอามาทำแบบอาหารคาวก็ได้เป็นลากบัวต้มกระดูกหมูไงมันก็จะอร่อยลากบัวใส่กระดูกหมูอ่ะเข้าใจปะมันก็จะอร่อยอันนี้มันเราทำมาเป็นของหวานเวลาเราไปกินเนี่ยเต้าถึงเย็นเนี่ยเขาก็จะมีลากบัวเชื่อมอ่ะกินกับน้ำแข็งใสก็อร่อยมันแก้ร้อนในเพราะหลายวันนี้แม่เจ็บคอไงตำรวจตึงกำลังเข้มรักษาความปลอดภัยรับทักษิณขึ้นศาลอาญาตรวจพยานหลักฐานคดีม.112เมื่อก่อนตอนที่ลูกสาวยังไม่ได้เป็นนายกอ่ะที่เขาโดนจับอัยการส่งตัวศาลอ่ะมาแบบเงียบๆเข้าข้างหลังแต่ตอนนี้ลูกสาวเป็นนายกโบสถ์เก้าเมื่อวานไงลูกสาวทักษิณอุ้งอิงไงตำรวจเลยต้องรีบทำหน้าที่เพราะอะไรเพราะลูกสาวเขาเป็นนายกเดี๋ยวเดือดร้อนเดี๋ยวโดนไล่ออกเขาบอกหนุ่มวัย31ปีกลายเป็นเสียฟาร์มกุ้งเคฟิตแรกเริ่มเลี้ยงขายก่อนสร้างรายได้6หลักต่อเดือนชีวิตสโลไลฟ์1เดือนทำงานแค่10วันเขาบอกผู้หญิงใจดีเห็นเนี่ยพ่อลูกขายของเนี่ยขายของอยู่หน้าเซเว่นในปั๊มน้ำมันก็เลยเข้าไปเดินถามก็เลยช่วยเหมาหมดเลยเขาบอกนี่ดีใจยกมือไหว้เลยเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะช่วยเหมาหมดเลยช่วยเหมาหมดเลยอ่ะมนชัยแชมป์เก่าคว้าชัยนายกอบจพิษณุโลกชนะหนูนาสิริพันธ์ทีมมาอ๋องกว่าแสนคะแนนตอนนี้แสดงว่าพรรคประชาชนน่ะฝันตั้งวันที่ว่าจะได้พรรคเดียวเป็นรัฐบาลเนี่ยขนาดการเมืองเล็กมึงยังแพ้เลยนี่ทีมมาอ๋องยังแพ้ไปตั้งแสนคะแนนน่ะสยองฝูงหมาหิวโซลุมแทะร่างชาย68ดับปริศนาในบ้านพบป่วยหัวใจตำรวจยังไม่ฟันสาเหตุโอ้คงจะเป็นหมาที่แกเลี้ยงไว้อ่ะคงจะเป็นหมาที่แกเลี้ยงไว้มาดูน้องแอมิเกลยิ่งโตยิ่งน่ารักฉลาดอัจฉริยะน้องแอมิเกลเนี่ยยิ่งโตยิ่งน่ารักยิ่งโตยิ่งน่ารักนายทักษิณชินวัตรมาถึงศาลอาญารัชดาแล้วเพื่อมาตามนัดตรวจพยานหลักฐานกรณีความผิดมาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์โดยนายทักษิณได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆกับผู้สื่อข่าวหลังถูกถามว่ามีความกังวลไหม
ซึ่งนายทักษิณสายหน้าพร้อมตอบว่าไม่มีอะไรต้องกังวลขอบคุณมากเป็นสารแชร์ให้แม่ FC ที่น่ารักทุกๆท่านที่ดูแม่อยู่กรุณาแชร์ให้แม่ด้วยเปิดเป็นสาธารณะด้วยเพราะว่าแม่จะได้มีกำลังใจเนาะตื่นแต่เช้ามาเล่าข่าวให้พวกเราฟังนะไม่งั้นมันเครียดไงมันท้อแท้ไงเพราะแม่โดน Facebook กลั่นแกล้งไงปิดกั้นการมองเห็นไม่คนเห็นแม่ไม่แจ้งเตือนไงขึ้นศาลม .112 ตรวจหลักฐานคดีลั่นไม่มีความกังวลมอสซากินกุ้ยช่ายซื้อมาจากเยาวราชเมื่อวานไงเจ๊เกี่ยวกุ้ยช่ายตลาดภูที่ตลาดเก่าเยาวราชที่เขาเรียกเล็งบวยเอื้อยะเหล่าตักลักอ่ะเขาขายแม่ถูกเขาลูก8บาทเขาคิดแม่3บาทไอ้5บาทแม่เลยซื้อมา200ได้40ลูกแล้วอร่อยมากเลยเนี่ยเนี่ยดูแต่เนี่ยบอสซ่าเห็นไหมเนี่ยอร่อยน่ากินมากเลยแป้งข้นหนึบอร่อยมากแล้วให้ซีอิ๊วมาเยอะด้วยให้มาตั้ง4ถุงเนี่ยเจ๊เกี่ยวกุ้ยช่ายตลาดภูเขาขายอยู่ที่เล็งบวยเอียตลาดเก่าเยาวราชอ่ะลูกหนึ่ง8บาทแต่เขาคิดแม่แค่5บาทอ่ะเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่ได้แต่ถ้าเขาไม่อยู่แล้วลูกจ้างเขาขายอ่ะไม่ได้เพราะว่าลูกจ้างมันต้องขายตามที่เขากำหนดราคาเมื่อกี้มีคนถามบอกว่าเนี่ยอันนี้ของแม่แข็งไหมเนี่ยจะกัดให้ดูเลยรากบัวเนี่ยมันนิ่มเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาทำเนี่ยเขาต้องไปต้มให้มันเปื่อยต้มประมาณชั่วโมงนึงอ่ะแต่มันกินแล้วมันจะแก้ร้อนนายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยเล่นบัวเอี้ยนเนี่ยมันจะมีแต่ของอร่อยอันนี้แม่ต้มเองแม่เจ้าลาดอันนี้ลูกบัวกับลูกเดือยอันนี้แปะกล้วยเนี่ยปกติอ่ะคนจีนเนี่ยเขาจะเอาลากบัวเนี่ยไปต้มกระดูกหมูเป็นแกงจืดต้มลากบัวทำไมอร่อยอันนี้เป็นเม็ดเกาลัดแม่ซื้อจากเยาวราชมาต้มเองเพราะว่าวันนั้นสั่งจากใน TikTok ใช่ไหมที่ว่าเป็น5ซอง100อ่ะเกาลัดอบอ่ะแล้วแกะออกมามีหนอนะแล้วดำๆอ่ะอันนี้เราต้มเองเนี่ยเมื่อกี้มีคนถามแบบแม่มันแข็งไหมไม่แข็งเลยเห็นไหมต้มมันจนเปื่อยแล้วไม่ชอบกินเม็ดบัวแต่จะกล้วงอ่ะมันชอบกินอะไรหรือเปล่ามันชอบกินแปะกล้วย